ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกขวัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลองเบย์นะครับเรียกว่าเป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงนะฮะดิฉันเคยไปค่ะเกิดเพลิงไหม้ครับเป็นเรือสำราญนะฮะ QN 6299โอ้โหกำลังจะเข้าเทียบท่าครับนี่นะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานักท่องเที่ยวประมาณ36คนมักคุเทศท้องถิ่นอีกคนหนึ่งตกใจกระโดดลงน้ำหนีกระเจิดกระเจิงนะครับค่ะไฟไหม้รุนแรงมากนะคะแล้วก็จมลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะดูสิคะต้นเพลิงมาจากห้องครัวนะคะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าต้องดูกันต่อไปค่ะเร็วมากนะคะอ่าวฮาลองเบย์นี่ดังมากนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามที่ดังแล้วก็คนท่องเที่ยวเยอะมากแล้วเป็นเรือขนาดใหญ่ด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะไหม้รุนแรงขนาดนี้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งชาวอังกฤษชาวฝรั่งเศสไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ด้วย